นูผัดซีอิ๊วที่ใครๆก็ชอบทานเพราะว่าทำง่ายแถมอร่อยเค็มข้นสุดๆวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆพี่สาวเจ๊หมูนางทำให้เจ๊หมูทานค่ะวันนี้กับเมนูขนมจีนผัดซีอิ๊วเส้นขนมจีนเหนียวนุ่มผัดกับซีอิ๊วหอมเค็มข้นมากไปค่ะไปดูนางทำที่ครัวกันเริ่มจากนำคะน้าที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นแบ่งเป็นท่อนๆให้มีขนาดกำลังพอดีค่ะเมนูผัดซีอิ๊วจะขาดคะน้าไม่ได้เลยนะคะหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนจากนั้นนำกระเทียมไทยมาตำใส่ลงในครกไปเลยค่ะแล้วก็ตำได้เลยให้พอหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นเทน้ำเปล่าลงไปในชามตามด้วยซีอิ๊วดำหวานใส่ลงไปค่ะแล้วคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแบบนี้เลยนะแล้วค่อยๆใส่เส้นขนมจีนลงไปค่ะพี่สาวเจ๊หมูใช้2เข่งทำทานอิ่มกันทั้งบ้านแน่นอนจากนั้นค่อยๆใช้มือขยำให้ขนมจีนเนี่ยชุ่มน้ำของเราเลยค่ะให้ชุ่มไปด้วยซอสซีอิ๊วเลยนะให้ซอสเคลือบทั่วตัวเส้นขนมจีนทั้งชามเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนจากนั้นไปเริ่มผัดกันได้เลยค่ะเทน้ำมันลงในกระทะให้พอท่วมนะตามด้วยกระเทียมไทยใส่ลงไปได้เลยผัดเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมเมื่อกระเทียมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสวยได้ที่แล้วก็ตักส่วนหนึ่งไปพักไว้ค่ะอันนี้ไว้ใช้โรยหน้านะคะทุกคนจากนั้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วคนให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันทั้งหมดแล้วก็ใส่เส้นขนมจีนที่เราได้ชุบน้ำซีอิ๊วไว้ค่ะใส่ลงไปผัดให้ทั้งซอสและก็เส้นเข้ากันดีเลยนะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นตามด้วยคะน้าใส่ลงไปแล้วผัดคลุกเคล้าให้คะน้าของเราเริ่มสุกแล้วก็ยุบตัวลงค่ะผัดไปเรื่อยๆกลิ่นซีอิ๊วหอมเข้มข้นมากเลยนะคะทุกคนเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่แล้วก็ยกกระทะตักใส่ถาดหรือว่าจานที่เราได้เตรียมไว้ได้เลยนะพี่สาวเจ๊หมูทำทานเยอะมากแบบสะใจคนทั้งบ้านแน่นอนค่ะโรยกระเทียมที่เจียวไว้ค่ะวางแคบหมูเพิ่มลงไปด้วยโอ้โหน่ากินมากวางมะนาวลงไปค่ะเผื่อใครชอบความเปรี้ยวก็บีบเพิ่มรสชาติได้นะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมจีนผัดซีอิ๊วเส้นขนมจีนชุ่มซอสหอมๆเค็มข้นทานตอนร้อนๆอร่อยฟินกันทั้งบ้านแน่นอนค่ะทุกคนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทางอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ